ครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันอีกแล้วเช่นเคยบริษัท BKP ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยขอขอบพระคุณท่านอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานของบริษัท BKP มาโดยตลอดสำหรับในวันนี้บริษัทก็ได้นำลิเกมาตรฐานอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากจังหวัดสิงห์บุรีคือพรเทพพรทวีจะมาให้ความสำราญแด่ท่านในเรื่องพระคุณแม่ขอเชิญท่านติดตามรับชมการแสดงของพรเทพพรทวีได้ณบัดนี้ครับผมคิดไว้เสร็จดังประสงค์อยากเป็นองค์นั่งบนอาสน์ต้องเป็นกษัตริย์มีพระแสงถ้าเป็นกษัตริย์คงมีสุขนะถึงผมจะทุกข์ไม่ท้อตั้งใจแล้วหนอแน่นอนนะแต่ยังนึกเป็นห่วงรายแรงเพราะว่าฝ่ายขวาเขายังมีเกรงความดีเราจะด้อยเป็นเพียงโอรสฝ่ายน้อยแถมยังคอยหัวแข็งว่าอันความหวังผมนี่ยังหวั่นไหวคิดแล้วยังไม่ไหวระแวงน้ำพระเจ้าแสงอาทิตย์วังหน้าของเหมวัฒนครตั้งแต่ชาตะฤตาราชบุตรฝ่ายตายไม่เคยสบายพระทัยมีแต่ความทุกข์ระทมเพียงเท่านั้นเก้าขมมถวายบังคมไปยะครับพระองค์กำลังปารภอยู่กับเรื่องระหว่างพี่ระหว่างน้องเรื่องอะไรหรือพะยะคะท่านนี้ก้องเหมวัฒในขนาดนี้เนื่องจากเสด็จพ่อพร้อมด้วยเสด็จแม่ได้ทำใบพี่นายกรรมมาเข้าไว้ว่าราชบุตรฝ่ายขวาคือท่านพี่เทพประธานได้ครองวังหลวงเป็นเวลาถึง4ปีเขาไปเจ้ามาครองวังหน้าถ้าหากว่าท่านพี่มีราณีเทียบประทีปมีราชโอรสหรือราชธิดาสืบวงศ์ตระกูลจะได้ครองวังหลวงเหมวัฒตลอดไปและข้าล่ะข้าไม่คล้องวังหน้าตลอดไปเหรอยามมีศึกมีสงครามใครตายก่อนเจ้าก็รู้นี่นะแน่นอนพี่ยะค่ะพระองค์แต่พระองค์พี่ยะค่ะก็กระหม่อมจะขอแนะนำพระองค์พระองค์จะเชื่อก็กระหม่อมหรือไม่ก็ตามพระยะค่ะไม่ควรนิ่งดูดายในเมื่อราชบุตรเกิดมาถึงสองพระองค์พระองค์ควรจะตัดสินใจพี่ยะค่ะข้ายังไม่สำเร็จอรหันต์เธอจะเป็นเชื้อในวงสาวในวงก็จริงอยู่คำว่าอยากดีอยากเด่นและอยากเหนือกว่าคุณทุกคนข้ายังตัดไม่ได้เจ้าแนะนำมาไม่ยากเลยพี่ค่ะพระองค์ขึ้นเฝ้าเสด็จพี่ของพระองค์เทพประธานขึ้นเฝ้าทำไมทูลขอรัตนบัลลังก์วังหลวงเข้าเสด็จพี่บ่ายเบียงพระองค์ปฏิวัติชิงวังเลยพี่ค่ะทหารพร้อมเก้ากระหม่อมพร้อมเสมอพี่ค่ะไป
จ่มใสรักษาหน้าที่เรานี้ไม่ท้อไม่มีใครก่อกลายกล้ำหน้าที่สุดท้ายก็หมายกระทำหากใครคิดยามอวดใหญ่ขอพิทักษ์ทูลเถิดอะไรจะเกิดเรารับก่อนมิเคยอาวรหวั่นไหวถวายชีวิตไม่คิดผวาเพื่อองค์ราชาทรงชัยพ่อเองภูมิใจมากบัดนี้ราชบุตรกวายกว้ามีถึงสองพระองค์แต่หนักพระทัยอยู่สิ่งเดียวนั่นก็คือแสงอาทิตย์น้องชายของพี่อย่าว่าแต่เจ้าพี่ร้อนรุ่มกุมพระทัยเลยเรื่องนี้หม่อมฉันเองก็ร้อนรุ่มกุมพระทัยไม่ใช่น้อยฟ้าสะท้อนรับได้ก้าวเยอะกับพระองค์ข้าปารักข้อเจ้าที่วังหน้าจะโคจะจำได้ใช่ไหมพระเยอะค่ะถ้ากราบทูลขอท่านพี่ไม่ให้ปฏิวัติเลยพี่เยอะค่ะแจ๋วขอเดชะกล้าวหม่อมท่านแสงอาทิตย์ถวายบังคมท่านพี่ทุกๆพระองค์พุทธเจ้าค่ะเจริญสุขแสงอาทิตย์น้องพี่ของทั้งเก่ากับหม่อมพี่ค่ะเจริญสุขเช่นเดียวถวายบังคมพระเจ้าอาด้วยพระเจ้าค่ะเสด็จสามมังคลายาจามะพหลานจะรีบลาไปไหนแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าอาลาเหรอแสงอาทิตย์น้องพี่เอ๋ยรับดิกล่าวยามให้พี่เจ้านี่ไปปกครองอยู่ยังเมืองหน้าดานขึ้นเฝ้าเสด็จพี่ในคลานี้มีกิจธุระอันใดไม่ทราบขอเดชะกายคลองวางหลวงต้องปรับปรุงประเทศแต่ท่านพี่ไม่ยอมปรับปรุงแต่ยังนั่งถ่ายกี่ม้วนก็เล็ดอยู่อย่างนั้นเจ้าต้องมานั่งกับพื้นถ้าหมอฉันเป็นเจ้าเป็นเจ้าของที่อัดเฮ้อสองชั้นไปแล้วเจ้าไม่ต้องพูดอ้อมค้อมดีกว่าบอกพี่มาตามตรงเลยมาในวันนี้จุดประสงค์มุ่งหมายของเจ้าต้องการสิ่งใดกันแน่ขอเดชะตั้งแต่ชาตารื่นตาชนะสาข้อกล้าหมอฉันกว่า30ประชันสามองฉันพูดจาไม่ไพเราะสนอหูกิริยามารยาทก็โชคโหกฮะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพอกล่าวหม่อมฉันอยู่วังหน้าตั้งแต่ชั้นนาสาอย่างเยาว์หม่อมฉันน่ะเห็นท่านพี่มีความสุขราณีทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมด้วยราชบุตรทั้งสองพระองค์อยู่วังหน้ายามมีศึกมีสงครามกล่าวหม่อมฉันตายก่อนเพราะต้องออกรบก่อนหม่อมฉันพร้อมด้วยทหารวังหน้าทุกคนต่างปรารภให้กล่าวหม่อมฉันขึ้นทูลขอวังหลวงเหมวัฏต่อท่านพี่พุทธเจ้าค่ะแสงอาทิตย์รับดีกล่าวยายเจ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เจ้าอย่าลืมที่ว่าบัดเนี้ยพี่เนี่ยมีราชทายาทถึงสองพระองค์และต่อไปภายภาคหน้าพี่จะต้องให้ราชบุตรของพี่ซึ่งเป็นควายกว้าเถลิงราชขึ้นครองรัตนบัลลังก์แก้วแห่งนี้หากน้องอยากจะได้รัตนบัลลังก์หลวงแห่งนี้จริงๆแล้วเราก็รอไป20ปีสิน้องท่านพี่อีก20ปีอายุ50กว่าฮะคงให้ตายไงเราหม่อมฉันไม่โทษท่านพี่ต้องโทษเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่สิสโรคตลงไปทุบเจ้ามาไว้น่ะใครรักกล้าหม่อมฉันหม่อมฉันเคารพใครไม่รักสามสะพันขาดสะบั้นเมื่อเขาไม่ให้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทหารวังหน้ากูกบฏพระเจ้าอาปัดซบหมดฟาดพันผูกรูปฝ่ายซ้ายขอพี่ไม่ให้โน้มน้าวเอาละไปเสียเดี๋ยวจ้างเป็นศพไม่ยอมจะยกเป็นเท้ามาฟังน้องกล่าวว่าจริงสดับโสดมองฉันทอดนางพระองค์ผวาวันไหวไอ้น้องใจโหดคิดโหดร้ายมึงมุ่งหมายย้ำยิงฟังอาแสงอาท
บอกอาว่าล้านเป็นทุกเรื่องของเองสะทกสะท้านอาทำไม่ถูกอาทำไม่ถูกหน้าทีอาทำไม่ถูกทุกเลือคนจะตายด้วยมือชลทิ้งทหารกูพร้อมจะพาลงตัวอีกให้มันหน้าเกียร์ของข้าทุกคนทหารมีโอกาสแล้วไม่ต้องห่วงหัวหนีเอาตัวรอดไปก่อนน้องพ่อหรือพ่อเจ้าข้าระวังตัวให้ดีนะกินแค่สองเวลานั่นนะท้องแกจะกินเวลาไหนอ้าวเวลามีแสงแดดกับเวลาไม่มีแสงแดดไงตาทนอ่ะวันนี้ฉันจะไม่ล้อเล่นกับแกต่อไปแล้วนะฉันหมดอะไรใจอยากกับชีวิตของแกเต็มทนแล้วทำไมฉันอยากจะรู้นะว่าแกจะช่วยเหลือครอบครัวบ้างได้ไหมฉันต้องการให้แกน่ะออกไปหางานทำเหมือนชาวบ้านเขาบ้างโอ้คนขี้เหล้าเมายาใครเขาจะรับทํางานไม่มีปริญญาเดี๋ยวนี้หางานทําไม่ได้หรอกก็แกก็เลิกกินเหล้าสิตาทนแกเลิกกินเหล้าอ่ะครอบครัวของเราเนี่ยจะได้มีความสุขความเจริญขึ้นถ้าแกเขินกินต่อไปอย่างเงี้ยนะชาติทั้งชาติก็ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้หรอกเน่มาพูดกับฉันให้รู้เรื่องว่าแกจะไปทํางานมั้ยโอ้
ไปอ่ะถ้าแกไม่ไปทำงานวันนี้แกเห็นดีกับฉันแน่แกต้องไปโดยเฉพาะถ้าแกไปวันนี้นะออกจากบ้านไปเช้านี้ถ้าเย็นแกกลับมาไม่มีเงินให้ฉันหัวแตกไปแกทองหายอ่อนเพียเมียให้พอไล่โทนสะท้อนสะท้านมันไม่ใช่ง่ายออกไปห่างงานงวยงงงูนงานง่อยเงาเดินปวดประสาทขาดเส้นสายจะไปของานใครกันหรอกครับทุกคราวทุกครั้งต่างโดนเขาขับซ้ำยังบอกว่าไม่รับที่เราเดินเมาคอเอียงเสียงโอ๊กอากเมาแบบนี้ใครเขาอยากจะเอาพี่น้องเฮ้ยตามข้าให้ได้ใครปล่อยพี่นางไปกูจะฆ่ามันละตระกูลเสียงเด็กร้องนี่ฉันมาถึงไหนแล้วเนี่ยฮะโอ้โหเด็กจริงๆด้วยโอ้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องลูกใครลูกใครเนี่ยมาทำหล่นเลี่ยอยู่ที่เนี่ยโอ้แต่พ่อแม่เด็กคนนี้มีไหมอ๋อไม่มีถ้าไม่มีไอ้โทนเอาไปเลี้ยงนะเออเอาไปเถอะถ้างั้นฉันเอาไปเลี้ยงอุ้มทารกกลัวตกหล่นถึงมีฉันจะบ่นเอาบ้างไอ้โทนสงสารเด็กนั้นไม่สางแล้วก็รีบเยื้องยางคืนยาวผมคงปนปีแน่แล้วพี่ป้ากลับถึงบ้านเมียคงด่าเต็มเป่าจนป่านนี้แล้วตะโทนยังไม่กลับมาอีกพี่เป็นไปตายยังไงก็ไม่รู้สิแล้วอีตอนไปนะเมาปริบไปเลยตายคุณพระช่วยถ้าเกิดถลับขึ้นถนนใหญ่สิบล้อบี้ตายวุ้ยรูปร่างคงจะน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนหมาที่มันโดนรถทับตายอย่างแน่นอนทีเดียวไอ้ทอง แหมเมียที่ดีเข้าใจยอผัวนะตะทอนนี่ก็ยังไม่ตายกันเหรอเนี่ยโอ้ยข้าสาบานแล้วชาตินี้ข้าจะไม่ตายโอ้โหไอ้ข้ากระจายคอไม่ดีเห็นว่าเย็นป่านนี้แล้วแกไม่กลับนึกว่าสิบล้อไม่ตายซะแล้วไม่ตอนนี้เรื่องเงินเรื่องงานสบายมากโอ้โหได้มาเยอะสิท่าไม่ได้สักกระยังตาทอนทำไมฉันบอกกันแล้วใช่ไหมถ้าไม่ได้เงินไม่ให้เข้าบ้านยังเสนอหน้าเขาไม่กล้าแต่ฉันได้ของมีค่ากว่านั้นนี่แกทองของมีค่าอ้อนี่ของมีค่านี่นี่ไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาทอนนี่แกจะเตะข้าเหรอโอ้ข้าเมาขนาดนี้จะยกนี่แต่ไหวเหรอจะล้มไม่เห็นหรือไงตาทอนนี่ตายแล้วนี่แกไปไข่เรียกไข่ลาดที่ไหนมาอ๋อนี่แกแอบไปมีเมียน้อยมาใช่ไหมเห็นฉันไม่มีความหมายฉันเป็นแก่แล้วใช่ไหมฮะตาทอนโอ้ตายแล้วอกอีแป้นจะแตกเนี่ยฉันรู้เลยว่าอีแม่มันเนี่ยต้องละอาในฟาร์มเมาคู่แกมันก็เลยหนีไปมีผัวใหม่ใช่ไหมตาทอนเอ้าหัวหายใจทางไหนเนี่ยฉันมีท่อระบายนี่ไม่ใช่ลูกเมียน้อยไม่ใช่ลูกเมียใหม่แล้วลูกใครเป็นเด็กที่เข้ามาทิ้งไว้ข้างถนนถึงแม้ฉันจะขี้เมาก็จริงแต่ฉันมีใจคุณธรรมต่อเด็กจะเก็บมาเลี้ยงเขาไว้ในบ้านเรานี่แกเอาไอ้เด็กข้างถนนมาเลี้ยงเอาไว้เป็นลูกก็ไม่ได้นึกดูสารลูกสภาพตัวเองมั้งเหรอว่าทุกวันนี้แกจะกินก็ยังไม่มีเข้าไปฮะยังหาเรื่องเอาไอ้เด็กเวรนี่มา
ผิวพรรณวรรณะผุดผ่องดูสิวันข้างหน้านะเราจะพึ่งมันได้ตาทนมาแกพูดแบบนี้นะแกไม่เคยนึกถึงลูกของตัวเองบ้างเลยแกไม่ได้เคยได้ยินคำโบราณบ้างเหรอมาฮะเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาแม่งเข้ามาอมพอมันโตมันก็ตีตัวจากนี่ลูกของเรานี่ต่อไปภายภาคหน้าเราแก่เฒ่าลงลูกเรานี่ก็จะเลี้ยงเราฮะเอาไปคืนที่เก่าแล้วมาเอามาแล้วเลี้ยงไว้น่าลำคาญอ๋อแกลำคาญข้าจำให้ดีนะแกพูดคำว่าลำคาญข้าแกอย่ามุดมุ้งข้านะคืนนี้ตาโทนถ้ามุดมุ้งข้าละแกเจอไม่เป็นไรเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แกอยากจะเลี้ยงแกเลี้ยงไปเลยนู่นเอาไปเลี้ยงกระถุนบ้านให้ปนกระหมูกระหมานู่นอย่ามาเลี้ยงบนบ้านฉันนะฉันไม่ชอบไม่ได้เลี้ยงคู่กับลูกเรานี่แหละอ้าเอาเอาลูกไปเลี้ยงอ่ะแล้วแกไปไหนทองถามได้ว่าฉันจะไปไหนข้าวสักเม็ดเนี่ยจะมีกอกหม้อไหมฮะรอแกน่ะอดตายฉันจะไปยืมเงินเขาสิยืมเงินใครอ่ะนี่ไม่รู้หรอกเหรอว่าฉันจะไปยืมเงินใครฉันยืมอยู่ประจำใครนี่จะบอกให้รู้ป๋าบุญเลิศนาคพินิจไงเลยไปยืมพี่ชั้นเลยนะจำให้ดีนะฉันจะออกจากบ้านไปยืมเงินเขางานบ้านทุกชิ้นทุกอย่างเนี่ยต้องให้เสร็จถ้าฉันกลับมาไม่เสร็จหัว11แผลตัวทหารไอ้ทองน่ะดูสิไปยืมเงินเขาแล้วเดี๋ยวเป็นหนี้เขาใช้หนี้หัวโกรธโอ้โหแล้วเด็ก2คนฉันจะเลี้ยงไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอานี่นอนงี้ก่อนโอ้เด็กคนนี้นี่ฉันเก็บมาได้พ่อแม่พี่น้องจำกันให้ดีนะเดี๋ยวจะงงนี่ผิวพรรณวรรณะผุดพองอู้วันข้างหน้าฉันต้องพึ่งมันได้ฉันชื่อตาโทนเมียชื่อยายทองเดี๋ยวตั้งชื่อให้มันเลยมันต้องชื่อว่าเจ้าไทย เอานอนตรงนี้นี่ลูกชายฉันอู้งองแงตะบัดญาติไม่ต้องร้องเดี๋ยวพ่อตั้งชื่อให้พ่อชื่อโทนแม่ชื่อทองเจ้าเป็นน้องของเจ้าไทยชื่อเจ้าว่าบุญทุ่งนอนนั่งปวดอุราน้ำตาแทบรินเมื่อไอ้โทนได้ยินลูกร้องนมพ่อไม่มีลูกนี้อย่ามองเอาจะหัดให้เจ้าร้องกินเหล้าโอ้ยังไงนั่นแหละยิ้มเต้เลยมองเห็นลูกข้าถ้าจะนอกคอกแม่พอเอาเรากรอกเงียบกริบนอนปากงบงิบหายงองแงโตขึ้นแงงี่เงาหันมาดูเจ้าไทยหัวใจสถานไอ้ทนสงสารเข้าใจผมคอยซาเที่ยวดาใสกลิ่นเกรงลูกชายจะเช่าดูนะพี่น้องเด็กสองคนนี้ใครจะรุ่งใครจะรีเดี๋ยวก็รู้ใครจะดีใครจะด้อยคอยนั่งดูชีวิตทั้งคู่ของเขารอไม่นานนักอีกพักหนึ่งเดี๋ยวก็รู้ว่าได้พึ่งลูกไหนผู้ชมทายดูก็รู้ไม่ได้เรื่องอาจวุ่นวายแหว่งว้าวใกล้ขอดสำคัญชมกันนะครับพรเทพเขากำกับสอดคล้องถ้าแสดงถูกใจเชิญได้รีบจองส
แสดงรับรองอย่าให้เราลิเกพอเทเอกทั้งกองทัพทีมงานระดับสิบดาวไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเจ้าเอ็นไปอยู่กับพ่อกลัวจะไล่ลังเหนียวลังราธิดาคนดีนี่เพียบพร้อมบิดาถนอมปาถนานี่นามเขาสาวเจ้ามนทางแม่สุขรางเสียจังมนทางกับลุงทีมีคู่ชีวิตมุ่งหวังเพราะวัยชราเขามาลวบลัดพระอยากสละลาดบัลลังก์เจริญสุขทั้งสองพระองค์ราชธิดาของเสด็จพ่อที่เสด็จพ่อสั่งให้เจ้าขึ้นเฝ้าพร้อมกันหน้าท้องพระโรงหลวงเสด็จพ่อเนี่ยมีเรื่องจะปรึกษาคือตอนเนี้ยเสด็จพ่อเนี่ยชราภาพลงไปมากแล้วและอีกอย่างเสด็จพ่อเนี่ยไม่มีราชบุตรมีแต่ราชธิดาถึงสองพระองค์จึงอยากจะให้ราชธิดาของเสด็จพ่อทั้งสองพระองค์หรือพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีคู่พ่ออยากจะถามเจ้าทั้งสองใครพอจะพบคู่รักหรือชายในดวงใจบ้างไหมลูกทรงได้โปรดไปคะเสด็จพ่อหม่อมฉันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ก็จริงอยู่แต่เรื่องแบบนี้หม่อมฉันยังไม่เคยคิดหรอกไปคะขอสละสิทธิ์ให้กับน้องหญิงเธอไปคะแล้วเจ้าว่ายังไงลูกลุงทิพย์แล้วแต่เสด็จพ่อจะตัดสินพระทัยไปคะหม่อมฉันยังไงก็ได้ไปคะแต่การที่เสด็จพ่อเนี่ยจะให้เจ้ามีคู่โดยเสี่ยงทายกับม้าแก้วอุปการหากชายหนึ่งชายใดสามารถจับม้าแก้วอุปการได้ชายผู้นั้นจะเป็นคู่ครองของเจ้าเจ้าทุยเจ้าเท้งมหาดเล็กคู่พระไทยขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าอมรเทพสิถวายบังคมนั่งหลังลูกนั่งเรียบไม่ได้กลัวเพชรเขาหลุดขยืมเขาด้วยพรใดเลิศพรใดประเสริฐจงเป็นของเจ้าเจ้าทุยเจ้าเท้งแหมชื่อน่าเกลียดอยากจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเอ็งอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรดูความสวยทั้งพ่อทั้งลูกอยากจะเปลี่ยนเป็นริบก็อ่อยคือไม่ใช่ดารานี่เอ็งอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นริบก็อ่อยนะดูหน้าหรือเปล่าวะมันสมควรจะชื่ออย่างนั้นไหมก็ชื่ออย่างนั้นก็ได้เวลาคุยกับใครก็เอาหลังให้เขาสิเอาหน้าเขามึงต้องเปลี่ยนอย่างนี้เลยอะไรโลงก็เมนลูกทำไมจะตายทั้งคู่ไงลูกไม่ส่งเสริมพ่อพระองค์มีความประสงค์ที่จะใช้อะไรกล้าวกระหม่อมฉันหรือเปล่าคะคือข้าพเจ้ากษัตริย์อมรเทพจะให้ลุงทิพย์ราชธิดาเนี่ยมีคู่โดยการเสี่ยงทายกับม้าแก้วอุปการหากชายหนึ่งชายใดสามารถจับม้าแก้วอุปการได้
ชายผู้นั้นจะเป็นคู่ครองของจะให้องค์หญิงเลือกคู่ใช่ด้วยการเสี่ยงมาก็พระองค์ทำไมไม่ถามราชธิดาเราเมืองเรานี่มีทหารอยู่สองคนให้จับฉลากกันไม่ได้ไงจะทำอย่างนั้นได้ยังไงโอ้เพื่อมันไม่มีคนจับมาได้แล้วจะทำยังไงพระเจ้าค่ะเอามันต้องมีคนจับได้สักคนเถอะนะถ้าเป็นเนื้อคู่ขององค์หญิงใช่แล้วเดี๋ยวหม่อมฉันถ้าเช่นนั้นเองเจ้าทุยพระเจ้าค่ะไปเอามาโอ้โหพระองค์ตอนนี้ทางการกำลังรณรงค์เรื่องม้ามากไม่มีเลยสักคอกเดียวหมดแล้วม้าเอ็งหมายความว่าม้าอะไรถ้าออกมาตำรวจจับแน่คือปะโถเอ้ยไม่ใช่ม้าแบบนั้นม้าแบบม้าที่มีชีวิตน่ะม้ามีชีวิตเออเหลือสองขาแล้วม้าอะไรมีชีวิตมีสองขานั่นแหละลูกยัดหาซะสองขาที่ฟังมาสิ่งที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตอ๋อกระหม่อมทราบแล้วให้ผมไปเอามามันจะยอมเหรอคือมันต้องยอมสิวะม้ามันดีดเก่งนะจะให้ผมไปทำงานผมอายเขานะพระองค์พระองค์สั่งยังไงมึงคิดยังไงเนี่ยไอ้ตุ้ยผมคนกลงอ่ะก็ต้องคิดกลงๆพระองค์ไม่ใช่ไปเอามาแบบนั้นไปนำม้ามาโอ้โหขอถวายพระโคมพระอภัยด้วยพระเจ้าค่ะมึงก็ฟังไม่ได้สับไม่บอกพ่อด้วยพ่อก็ไม่รู้สวยพ่อสวยไม่รู้ขออภัยแทนพ่อด้วยเออไม่เป็นไรพ่อข้าพเจ้าไม่ถือสาอยู่แล้วมาหรือยังวะมาแก้อุปการเป็นไงสวยไม่มาแก้วอุปการยังไม่ได้เปิดคอกออกมาไงนี่หม่อมฉันเลี้ยงมากระไม้กระมือเลยปลนจนสวยงามผุดพองดังทองทาเออแล้วพูดรู้ภาษาด้วยม้าผมเองก็มาพูดรู้ภาษาก็เลี้ยงกันจนเชื่องไหนไหนลองพูดให้ข้าพเจ้าทอดพระเนตรได้ดูหน่อยสิม้าสวยจริงๆไงเพื่อนพ่อเดี๋ยวฟ้ำไปโน่นเพื่อนพ่อจะเอาพ่อก็พ่อจะเอาเพื่อนก็เพื่อนแต่มึงเรียกเพื่อนน่ะดีหน้าพ่อจะได้อ่อนไปนิดหม่อมฉันน่ะเลี้ยงจนเชื่องพระเจ้าค่ะเลี้ยงจนรู้ภาษามาเลยพระเจ้าค่ะคุยก็มาหน่อยสินี่ฟังมึงต่อไปจะได้เป็นแทนพ่อจะได้เป็นคนเลี้ยงมารู้ภาษามาเข้าไว้พ่อมาจ๋าเก่งนี่ดูซิว่าการแต่งตัวสวยๆอย่างนี้รูปร่างเราเหมือนใครเหมือนสอนรามไม่ใช่หรือจะรุ่นใหม่ไปมาหรือเหมือนสมบัติไม่เหมือนเว้ยหรือเหมือนสรพงษ์หรือเหมือนนงหัวล้านไม่เหมือนเหมือนใครถ้าเหี่ยวอย่างนี้ใครก็จะไม่มองวะโอ้เห็นไหมมาพูดได้เอาไหมเอาไหมอยู่ที่ไหนมาเมื่อก่อนจะมาอยู่ในเมืองอยู่ที่ไหนชัยนาทอุทัยอ่างทองอยู่ที่ไหนที่โอ้รู้ไหมอยู่ที่ไหนที่ไหนสะพานสังฮีคือโอ้แล้วชอบกินอะไรรู้หมดรู้หมดมาชอบกินอะไรของหวานชอบที่สุดโอ้ทองหยิบฝอยทองไม่ชอบเม็ดขนุนไม่ชอบขนมชั้นขนมเบื้องชอบอะไรแหมชอบอย่างเดียวก็กูเชียวเฮ้ยของหวานคล้ายน้ำตาลไปเลยวะทำไมก็มึงชอบกินอ้าวไอ้อย่างนั้นน่ะเหรอมามันต้องรู้ภาษาพูดอย่างนี้ได้คำเดียวอย่าคิดอย่างอื่นที่ลูกถ้าโรยก็น้ำตาลขึ้นกันเป็นก้อนในเมื่อมาแก้อุปการมาแล้วเจ้าไปนำกระดาษกับปากกามาสิไปหยิบมาบ้างพ่อเดินไม่คล่องแล้วห่วงเพชรวันนี้สวยผิดปกติอ้าวเดี๋ยวจะสวยยิ่งกันนี่ต่อไปจะสวยมากกันนี่เพราะมันแฝงกันไว้เกลื่อนหมดมาแล้วมาแล้วนี่ชไนเดอร์เขียนตามคำสั่งของฉันพระเจ้าค่ะหากชายหนึ่งชายใดหากนี่ตัวอะไรขึ้นอ้าวและเองเป็นทหารยังไงแค่หากนี่เขียนไม่ได้หากก็คอไฟฮะคอไฟกูอายแค่ทั้งห้องอัดเลยคอไฟน้ำหากเมื่อไรแล้วอะไรล่ะปะโทหากนี่มันต้องยอยักษ์
หากชายหนึ่งชายใดชายหนึ่งและชายใดสามารถสามารถพยัคฆ์อรุณคือไม่ใช่ไม่ใช่ดาราสามารถเฉยๆนักมวยด้วยสามารถเฉยๆสามารถเฉยๆคือเฉยๆไม่ต้องเขียนไม่ต้องลบบ้างจับม้าแก้วอุปการได้จับมาม้าแก้วของอุปการเมืองสมุทรปราการคือไม่ใช่ม้าแก้วอุปการโอ้กูจะจบไหมเนี่ยวันนี้สองแผ่นแล้วเนี่ยกูคนเดียวเนี่ยม้าแก้วอุปการจะได้ราชธิดารุ่งทิพย์จะได้ราชธิดารุ่งทิพย์เป็นคู่แต่งงานเป็นคู่แต่งงานพร้อมด้วยเมืองกึ่งครึ่งพระนครพร้อมด้วยเมืองหนึ่งกั๊กเนี่ยตบหัวเท่มเลยอะไรเมืองกึ่งครึ่งพระนครเอาครึ่งขวดไม่กักไงเออต่ออ้าวกึ่งครึ่งพระนครลงนามกษัตริย์อมรเทพลงนามกษัตริย์อมรเทพข้าพเจ้าชื่อชื่ออะไรวะอ่ะไอ้ลิฟทุยผู้เขียนทุยมึงขอเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะประทับตาเอ็งทำอะไรเนี่ยขออภัยด้วยองค์หญิงหวาดโอ้องค์หญิงหลบปากกากูคลื่นเลยเดี๋ยวไปทิ่มเข้าทิ่มที่ไหนปากกามันไม่ทิ่มหรอกทิ่มเตียงไปหยิบมาประทับตาแบบใหม่ครับนำไปแขวนไว้ที่คอม้าแขวนให้ดีอย่าให้หล่นหายเป็นอันขาดองค์หญิงขอเชิญนะทรงเสียงสัตย์อธิษฐานไว้คืออย่างนี้หม่อมฉันก็จะได้ปิดป้ายไว้แล้วก็องค์หญิงก็คนเสี่ยงนะเอางี้นะเดี๋ยวผมจะปิดคนจับได้จะได้รู้ว่าเอางั้นกูเป็นม้าเองติดกูทีแล้วกูหาวนวนจังเลยจับให้ดีสิเออว่ามีมือเดียวด้วยเออมือเดียวเฮ้ยอย่าโขกหน้าพ่อยิงเหี่ยวอยู่ลูกติดเรียบร้อยเอาหัวลงซะแล้วนี่มันลวดลายจริงๆอ้าวกลับได้แจ๋วเป็นหน้าที่ของเจ้าลุงทีก็เสียงสัตว์ที่ทานเรียบร้อยแล้วจะมาแล้วเช่นนั้นเจ้าทุยพระเจ้าค่ะรีบวิ่งตามมาไปให้ทันไม่ต้องกลัวไปไหนเดี๋ยวติดทางด่วนมึงก็กลับมาเองคือถ้าติดทางด่วนกลับมาเองพระราชธิดาของกูจะมีคู่ได้ยังไงวะอ้าวก็การมาติดทางด่วนก็สบายเลยไม่ต้องสบายยังไงเอาก็ได้แค่คนเก็บบัตรนึงอ่ะคือเก็บตังค์อ่ะที่แจกบัตรนั่นน่ะทางด่วนรีบวิ่งตามมาไปให้ทันแล้วฉันจะวิ่งตามมาทันหรือพระเจ้าค่ะแล้วแต่เองดิเองจะเอาอะไรขออนุญาตเบิกมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับไปเบิกที่ท้องพระคลังไอ้หนูไปหยิบช็อปเปอร์คันใหม่ของพ่อมาครับครับครับช็อปเปอร์ขออภัยเข้าพักลูกราชบิดาท่านเสด็จไปรถได้มั้งเนี่ยขอให้องค์หญิงดวงดีมีวาสนาได้เนื้อคู่ที่เป็นคนรูปงามใจดีต้องเป็นหัวหน้าแน่เลยกูว่าเฮ้ยได้ยังไหนพวกไหนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนี่มันเบนพวกแหมโอ้มอเตอร์ไซค์หยิบเองลงมาก่อนยังไม่ได้ติดเครื่องโอ้โหนี่ชุดเพิ่มต้องสูงโอ้โหเมื่อกี้ตรงมาพอต้นแฮนงี้เลยเอางั้นนั่งกันนั่งซ้อนท้ายเอ้ยทำไมเล่ามึงนี่ไม่ปราณีก็ทั้งพ่อเชียวกระบอกมันเทอย่างนี้มันก็ต้องตามกันไปดิมึงนั่งทลายเลยเดี๋ยวกูก็หันหลังขับหรอกพระโทขึ้นชอบเออแรงแรง
ไม่เป็นทุกข์ไม่มีความสุขแสนเศร้าชีวิตรางเรือนใครจะเหมือนเรามีความปวดร้าวเหลือหลายคนอื่นไม่แลแม่ก็ไม่รับเกิดมาลำบากบุกบันหน้าก็ดำเพราะว่าทำแต่งานแม่ก็ยังเสียงสั่นด่าใส่แม่ไม่รักเหลียวแรงมันทุกข์แท้ๆเจ้าไทยคิดดูก็น้อยใจตัวเองเหมือนกันพ่อโทนแม่ทองเนี่ยมีลูกด้วยกันสองคนส่วนฉันกับน้องชายดูแม่เถอะน้องนี่กินเหล้าเมายาเหมือนพ่อเลยไม่เคยบ่นสักคำเดียวไอ้ฉันนี่ทำงานแทบตายตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่งานนอกงานในไม่ว่าหุงข้าวหุงปลาอาหารน้ำท่าน้ำซ้ำก็ยังต้องออกไปรับจ้างเขาทำไร่ไถนาอะไรต่ออะไรปาถะแม่ก็ยังไม่เคยว่าดีสักคำหนึ่งพูดดีก็เป็นร้ายฉันไม่รู้ว่าในบ้านนี่มันเป็นอะไรกันคิดขึ้นมาบางครั้งก็ต้องนั่งร้องไห้คนเดียวแต่ก็ช่างเถอะเรามีพ่อมีแม่ถ้าหากว่าเราละเลยน้องก็เมาใครแล้วจะดูแลบ้านดูแลพ่อดูแลแม่ฉันจะทนทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าพ่อแม่เขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาส่วนฉันขอเทิดพ่อแม่ไว้เหนือเกล้าเหนือหัวทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ทำสำรับกับข้าวแล้วก่อนที่จะออกไปรับจ้างเขาทำนาก็จะต้องยกสำรับกับข้าวเนี่ยไปให้พ่อให้แม่ให้น้องซะก่อนเจ้าทุ่งก็ไม่รู้ว่าจะตื่นหรือยังเมามายจนหลับไหลไม่ตื่นทีเดียวจนทนลำบากเพราะอยากไล่ไม่สบายเลยข้าพามัวมองครอบครัวอัตคัดเนื้อขาดเงินทองจำต้องคุกทนไม่บ่นเลยจะนำข้าวปลาอาหารจัดไว้ให้พ่อแม่และน้องชายจะไม่แม่ลำบากสักปานใดเพราะใจเคยไม่ละเลยหน้าที่ที่มีมาต่างก็รู้กันไกลไกลผมชื่อว่าทุ่งน้องของไอ้ไทย
ายเห็นต่างก็นายหน้านี้ไอ้ทุ่งไม่ท้อพ่อชื่อว่าทนแม่อีกหนึ่งคนชื่อทองชื่อเสียงกึกก้องใครๆก็ต้องกราบก้มเมื่อเห็นหน้าผมเรียกพี่ไอ้ทุ่งนั้นเก่งแม่นักเรงยอมกลัวชอบแต่ความชั่วอับเฉาและชอบหมกมัวชอบมัวเมาผมเป็นคนงี่เง่าอย่างนี้ชื่อเสียงเกรียงไกรหัวใจกล้าชอบดื่ม35ดีกรีฉันยังมีพวกไอ้ทุ่งพ่อเนี่ยซีกันเลยพ่อตะโทนแม่ชื่อแม่ท้องวันนี้เหล้ามันเหลือน้อยจังวะเนี่ยมาแล้วหิวเหล้าไม่มีเหล้าทุ่งไปอยู่ไหนวะไอ้ทุ่งขอเหล้าพ่อกินสักอึกเลยของใครของมันเนี่ยตะโทนพ่อไม่มีตังซื้อเหล้ากินนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเห็นแก่ความเป็นพ่อเป็นลูกกันหมดจะโชคให้คว่ำเลยคนเรานักเมาประจำหมู่บ้านเวลาไม่เมาเราก็เป็นพ่อเป็นลูกกันแต่พอเมาเข้าไปแล้วเราก็เพื่อนกันมึงอย่าพูดงั้นที่ไอ้เท่าเอ้ยแหมงั้นเราแค่นี้พอขอเฮ้ยเราเอาไปละเอาไปไหนอ่ะเอาขอเฮ้ยเหลือหน่อยเดียวไม่เป็นไรเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเรียกเยทองคำเดียวทองทองเว้ยตายแล้วลูกทองอุ้ยตายแล้วแม่กำลังทำงานอยู่ข้างหลังบ้านนะลูกเอ้ยพ่อทุ่งเรียกแม่เสียงดังเอะอะโวยวายมีอะไรเหรอลูกฮะแกก็รู้ดีอยู่แล้วตื่นเช้าขึ้นมาต้องมีขวดเหล้าตั้งบนหัวนอนวันนี้ทำไมไม่มีทำไมไม่มีล่ะพ่อทุ่งก็เมื่อเช้าเนี่ยแม่ไปตลาดซื้อไว้ตั้งไว้หัวนอนไว้ขวดนึงหมดเลยลูกแล้วเอาเงินซื้อใหม่โถเอ้ยทุ่งเอ้ยตอนนี้นะลูกนะไม่แม่แต่สลึงเดียวนะแม่ก็ไม่มีเอาไว้เย็นๆได้ไหมลูกเดี๋ยวแม่จะไปขยืมเขาให้นะลูกแกไม่มีไม่เป็นไรแกไม่มีไม่เป็นไรเรียกไอ้ไทยมาไอ้ไทยมันเที่ยวรับจ้างเขาทั่วไปมันจะต้องมีเงินเรียกไอ้ไทยออกมาเร็วๆไอ้ไทยไอ้ไทยเว้ยไอ้ไทยมึงอยู่ที่ไหนอะออกมาพูดหน่อยสิไอ้ไทยตายแล้วโอ้โหวันฝันผวาขอดูสิหน้าอนาถเป็นอะไรยืนเป็นทุกข์เหมือนดังลูกทาสคืนวันวันวาดทวิลเพราะแม่ของเรานั้นเขาไม่รักไทยทำงานหนักนักหนาซักผ้าล้างชามแม่ทำชาแม่ก็ตีก็ด่าทับดินมึงบ่นอะไรของมึงกับข้าวขาวสดรสแซ่บแซ่บไทยนะปรุงตามแบบฉบับเหม็นข้าวเชียวดูสิเลี้ยงไรทำมาเต็มสำรับไทยเตรียมเสร็จสับพร้อมสิ้นมีทั้งข้าวทั้งรสปูปลาครบหมู่อัตรางโปรตีนแกงอะไรอ่ะแม่เนี่ยแกงชูชีปลาดุกแล้วก็เห็นหรือเปล่าเนี่ยน้ำพริกผักต้มหิวเหล้าเหลือล้นจนตาลายทุ่งกระซายกระซับทุ่งเดี๋ยวกินข้าวเลยเนาะกูอยากกินเหล้าไม่ใช่ข้าวในสำรับต้องเตะเสียดับแดดดินนอกจากสุรามึงน่าจะรู้อย่างอื่นเฮ้ยกูไม่กินเอาอะไรมาเนี่ยโอ้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 ยโอ
ะแกล้งน้องที่ไหนแล้วแม่ก็ทำไมคุณหันอยู่กับตานี่มึงก็มาแก้ตัวอีกเหรอมึงแกล้งน้องยังไงน้องน่ะอุตส่าห์เดินไปจะดูว่ามึงทำอะไรมากินมึงแกล้งทำกับข้าวราดหกรถใส่น้องเนี่ยฮะให้ไอ้ฉันนอนไอ้ฉันนอนไม่อายบ้างเลยนะแม่พูดอะไรเนี่ยทำไมแม่ก็รู้ว่าฉันกว่าจะทำมาได้เนี่ยแม่รู้ไหมฉันพยายามปรุงอย่างดีเพราะห่วงแม่ห่วงน้องแล้วจะต้องแกล้งทำไมเล่าฉันรักแม่รักน้องนะเนี่ยนี่กูเห็นกับตากูมึงยังไม่น่ามาแก้ตัวอีกเลยใครมึงพูดอย่างเงี้ยมึงก็หาว่ากูพอที่ฉันให้แกเรียกมันมาเนี่ยนะไม่ได้ให้แกมาทะเลาะกับมันต้องการเอาเงินจากมันเนี่ยไปซื้อเหล้าถ้าฉันไม่ได้กินเหล้านะบ้านพังวันเดียวพังเลยใจเย็นใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะพ่อทุ่งเดี๋ยวแม่จัดการให้หกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บทำแล้วก็กวาดให้เรียบแล้วไหนเขาว่ามึงไปรับจ้างเขาทำอะไรมาได้เงินมาเท่าไหร่เอามาให้กูซะแม่ฉันไปรับจ้างเขาดำนาเมื่อวานนี่ได้50บาทเท่านั้นแหละแล้วไหนอ่ะมันก็ซื้อหมูซื้ออะไรเนี่ยซื้อปลาเนี่ยหมดไป30หรือ20ฉันเก็บไว้ในใต้หมอนฉันน่ะนี่มึงเอาตังที่มึงไปรับจ้างเขาดำนาเนี่ยเหรอเอาไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่เพื่อเอามาทำกับข้าวกินไอ้สัญญาณฮะไอ้ไทยกูบอกมึงกี่ครั้งกี่หนแล้วฮะว่าไม่ต้องไปซื้อไม้ของมันเนี่ยมันแพงหุงข้าวข้าวหม้อนึงน้ำปลาหยอกๆก็แดกได้จะกินหมูกินไก่แล้วไหนเหลือ20เอามาสิข้าวสารไม่มีแล้วน้องแม่นะเออกูรู้กูจัดการเองกูน่ะโตแล้วถ้ากูไม่แน่จริงน่ะกูเลี้ยงพวกมึงมาโตเป็นงัวเป็นควายอย่างนี้ไม่ได้หรอกแม่ต้องบำรุงร่างกายแม่ซะบ้างเล่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรไม่เคยได้ประโยชน์อะไรเลยแม่ห่วงตัวเองบ้างสิไอ้ไทยกูบอกให้มึงหยุดปากเลยนี่นะถ้าเขินมึงพูดต่อไปกูจะตบให้ปากแตกเชียวจำไว้นะคราวหน้าคราวหลังได้เงินมาต้องมาให้กูก่อนไม่ต้องไปซื้ออะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวกูจัดการเองพ่อทุ่งเร็วสิเนี่ยเหลือ20ลูกเอาสักกั๊กนึงก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเย็นๆแม่จะหาให้ใหม่นะลูกนะนะลูก20เนี่ยเจ๊ทองเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยแถวสิงห์บุรีถ้าข้ามเนี่ยเขาว่ามีลิเกคณะอะไรนะที่เล่นดีๆดังๆพรเทพอะไรนะวัดเราเขามีงานกันเนี่ยนี่วัดโพสีโพคอยนี่เขามีงานเขาว่าลิเกคณะพรเทพพรทวีมันจะมาเล่นลูกเอ้ยกำลังดังเนี่ยกำลังดังเขาว่าอัดอะไรนะอัดอะไรเนี่ยเหรออัดอะไรลูกมันอัดแผ่นซีดีแม่ของบริษัทจะได้ไปซื้อไอ้อะไรนะบีแคพีนั่นโอ้โหว่าดังจริงเชียร์บริษัทเนี่ยแล้วกี่แผ่นบาทวะไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันอยากดูตัวเก็บว่าวไปได้เหรอโอ้เขาขายแผ่นหลายๆตังค์ใช่ไหมคืนนี้กูจะไปดูลิเกเขาว่าพระเอกคนนี้นะมันออกอากาศที่สวนสัตว์สระแก้วรายการแดนชัยสัตยาเสียงเงียบล้อมรูปร่างเงี้ยหล่อเสด็จเสด็จเลยอู้ตัวนี้ต้องไปดูให้ได้เดี๋ยวเขาชมพรเทพแล้วมึงยิ้มอะไรไทยยิ้มไม่ไหนแล้วกูร้องไห้เนี่ยมึงไม่มีวาสนาได้ดูพระเอกหล่อๆอย่างพรเทพเขาหรอไปด้วยนะแม่นะไม่ต้องไปเดี๋ยวกูไปดูแล้วกูจะมาเล่าให้ฟังดีเลยถ้าอย่างนั้นแกก็เห็นว่ามันยกสำรับกับข้าวโดนเท้าฉันเจ็บไปดูพี่แกให้ฉันขี่คอแกไปนะโอ้ตายแล้วตายแล้วพ่อทุ่งถ้าขืนพ่อทุ่งขี่คอแม่ไปดูลิเกแล้วก็ไปถึงโรงลิเกละหลังหักตายกลางทางก่อนเดินไปเถอะนะลูกนะถ้าฉันไม่ได้ขี่คอใครไปวันนี้ฉันไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเอาใจเย็นๆสิลูกใจเย็นๆไม่ไปเว้ยโอ้ฉันก็ได้แม่อกหักมารักกับผมอกหักแล้วมารักกับผมดูสิเมาเป๋เชียวพ่อน่ะมาไงท้องไงไรแกก็เมาธรรมดาลื่นเลิมทั้งวันอะไรกันเสียงไงอ่ะไม่เคยนึกถึงครอบครัวลื่นเลิมทั้งวันสักวันนึงเถอะสักวันนึงเถอะหัวแกจะแตกมีเรื่องอะไรกันวันนี้ไปเที่ยวงานวะเขาจะไปดูลิเกกันเนี่ยฉันจะไปดูเขาไม่ให้ไปเขาให้ฉันเฝ้าบ้านนะพ่อไปเดี๋ยวพ่อไปด้วยนะไม่ต้องไปกูบอกไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปสิฮะอยู่บ้านเราไปกันหมดเนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่บ้านอะเดี๋ยวของหายขึ้นมาล่ะมีปัญญาซื้อไหมเนี่ยมึงอยู่บ้านกูไปดูแค่สามคนกลับมากูจะเล่าให้ฟังเนี่ยแกเนี่ยเอาลูกไปด้วยลูกนะขาเจ็บเพราะไอ้ไทยนะมาทำเอาลูกขี่คอไปเที่ยวงานตัวข้าเองก็จะเอาตัวไม่รอด
แล้วไอ้ตอนนี้โอ้โหไอ้ทุ่งน้ำหนักตั้ง83โลข้าจะแบกมันไหวเหรอจะไหวไม่ไหวแกก็ต้องแบกตะโทนถ้าแกไม่แบกลูกไปเที่ยวงานคืนนี้นะตะโทนมาทำไมแกอดเออมาก็ขึ้นคอขึ้นคองานไอ้แกกลัวอดพ่อแม่พ่อนะร่างกายไม่แข็งแรงนะแม่นะกลัวอดอยู่บ้านเดี๋ยวเขาไล่ออกจากบ้านนะขี่ก็ไปปกติแกก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วตะโทนนะเก็บข้าวเก็บของเข้าบ้านให้เรียบร้อยปิดบ้านผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่แห่งยุคนี้แหละครับลูกตัวอย่างอ้าวมึงทำอะไรไอ้ทุ่งเอ๊ะเขาอัดซีดีเนี่ยฉันก็จะร้องโชว์สัก2ชั่วโมงโอ้โหแค่นี้กูก็ขาสั่นแล้วเฮ้ยเธอแม่ร้องนะเธอลูกเขาจะได้ยินเสียงมึงเนี่ยแกเป็นผู้คนจะดังและเร็วกว่าสักลองไปแกทักสลืมเนื้อไปแล้วเด้อโอ้ยเอ้าไม่เข้าปากวะทอมหมดแล้วหัวหูพ่อมึงตายมาฮะขอถามหน่อยที่แกไปเที่ยวเนี่ยงานปิดทองพระหรืองานฝังลูกนิมิตไปฝังนิมิตอะไรนะเนี่ยหัวพ่อมึงแม่ก็บาปกรรมครูมาโชว์นะครับนี่แหละกลับนะมาอยู่นี่แหละครับลูกตัวอย่างคนใหม่ล่าสุดมนุษย์เขาสร้างเพราะความอยากนั่งดึงดื้อพ่อแม่แบบนี้มีกันที่ไหนแทนคุณลูกได้ดำดื่มเที่ยวกันไม่เสียแรงเลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงไม่ลืมพ่ออย่ามัวยืนซึมใครซื้อขี่คอพ่อเราเอาแบบโบราณเพราะอยากจะให้ชาวบ้านเขาลืมไปเที่ยวกันแล้วรีบกลับไอ้ชายไปอยู่บ้านนะเดี๋ยวคุณจะเติมไปแขกมาฝากชีวิตสดใสในวัยสาวทุกอย่างว่าที่วัดนะเขามีงานอ๋อที่เขาลือกันว่ามีลิเกเหรอใช่ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะไปเที่ยวฉันก็เบื่ออยู่บ้านฉันก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันไปเถอะวันนี้แต่งตัวให้สวยเชียวเดี๋ยวไปเที่ยวงานวัดกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันดีกว่าก็นั่นน่ะสิรีบไปเถอะสวัสดีครับคุณคนสวยขอเดินไปด้วยได้ไหมอุ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยแม่จ๋ายายจ๋าคงจะแปลกใจว่าทำไมฉันปุบปับโมออกมาอีกกระบวนไม่สำเร็จเลยปอนตัวเข้าสู่วังหลวงมาอีกครั้งหนึ่งมหากำลังทหารและจะปฏิวัติเป็นครั้งที่สองไม่รู้มาเจอลูกเต่าเราใครไม่ยอมขมองอิ่มงามอีหลักอีเหลือเน่งามยังไงชื่ออะไรจ๊ะชื่อกฐินจ้าฉันชื่อดำเกิมโอ้โหก็เรื่องของเธอฉันไม่ได้ถามมีลูกมีผัวอย่างจ๊ะยังไม่มีอ๋อเวลามันน้อยมันเป็นเมียฉันไหมฉันก็ยังไม่มีเมียนะนี่ถอยไปซะเลยฉันไม่อยากคุยด้วยไม่ยอมไปหาทางไปโอ้ยตายแล้วตายตกใจไม่ซื้อทีมมาสามคนก่อนคนเนี้ยอธิบายไม่ชอบเราแล้วยังไงก็ไม่รู้สวัสดีครับคุณละคนสวยขอเดินไปด้วยได้ไหมท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยผู้ชายถามเนื้ออุ่นแม่คุณลูกใครถอยไปนะบอกหน่อย
ได้ไหมจอมฝันนะเอ้าถ้าหากไม่รักมือไม้อ่ะพี่จะปั๊มอุ๊ยใหญ่ไปหน่อยมั้ยจะรูปจะทำให้นำใจผู้ชายจะบ้าเหรอว้าดาวอะไรมึงเนี่ยมึงไปกินอะไรมาเนี่ยฮะมึงไปกินอะไรมานี่แกพรเทพพรทวีเวลาปั๊มก็ต้องเอาจริงเอาจังใช่ป่ะไปยืนห่างไปหรือแกกันได้เขาได้ยังไงแมวมาถอยไปนะถ้าหากไม่รักแล้วพี่จะปังจะรูปจะทำให้นำใจอยากได้เมนูระวังตัวนะเพียงคู่ชิดไกลอย่าเอียงอย่าอายน้องนั้นอย่าทำเป็นแค่ที่ไม่กินหมูเดี๋ยวจะไม่รู้รสมันมาหูตูบโอ้โหไม่มีสกุลตามาซื้อทองมาเปล่าทำไมอ่ะเป็นลูกนิมิตเฮ้ยงานวัดไม่ได้พระยังไม่ถึงวัดเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหอะไรกันอะไรกันพี่ชายอะไรกันเนี่ยเนี่ยมันไล่ป้ามุกไอ้แกด้วยนะพี่นะฝากคำท้ายคนเดียวง่ายนะสั้นๆผู้หญิงคนนี้กูป้อมอยากได้เป็นเมียทางลีกมึงรอดไม่ลีกตายป้ามกูไม่เคืองว่าพ่อกูไอ้แกมึงกูเจอกันไอ้ทุกแกงไงจะสู้เขาไหวแล้ววันเนี้ยดูสิตัวอะไรเนี่ยม้าสวยจังเลยใครจะจับได้นี่เธอเห็นไหมสวยจังเลยนี่ม้าคงมาจากจันทร์ไม้ลิเกภาคอีสานเบิ่งหน่อยฮีมาสวยหมดจดไม่มีที่ติมาไม่มีมีแต่ห้วยมันร้องอะไรของมันวะร้องฮิกกับห้วยอยู่เนี่ยนี่เก็บไว้อีสานรู้สึกแปลกใจเมื่อได้ประจักษ์สวยมากเห็นมาแปลกนะมานักหนาอยากจะเที่ยวเห็นมาเนี่ยสวยจังเลยอยากได้มาเห็นแล้วสู้สารธรรมดาเนี่ยมาสวยด้วยใจกล้าอยากได้มาแก้วแม้นถ้าได้ไปแล้วคงรวยให้เร็วให้ได้มาคุณจับมาดีกว่าจับมาดีกว่า